สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคืนนั้นไม่ได้นอนนั่งตามทั้งวันส่งข่าวกันตลอดเพื่อจะได้ข้อมูลให้สมาชิกได้รู้ป้าถามไปคำหนึ่งว่าตั้มเอ้ยกินข้าวหรือยังมีใครซื้อข้าวปลาให้ตั้มกับยายแตนบ้างไหมทนายตอบกลับมาว่ามีคนเตรียมข้าวให้แต่ยังไม่มีเวลากินพอลงเครื่องเข้าไปที่ห้องประชุมมุกดาหารนั่นแหละทนายไลน์มาว่าได้กินข้าวแล้วครับตอนที่ปิดประตูไม่ให้นักข่าวเห็นนั่นแหละมั้งที่ได้กินข้าวแล้วแบบนี้ใครคะอีหน้าไหนจะมาอวดว่าฝีมือมันช่วยเตะชัยพลรอดคุกตามไม่ห่างนั่นไม่ใช่ทนายตั้มกับเยแตนหรอกหรือเพราะคุณใส่หน้ากากเลยต้องพยายามจะโกงเอาหน้าคนอื่นหรือไงเฮ้ยนั่นเมียเขานะนั่นทนายเขานะเบาได้ก็เบานกแสกในเซเว่นแสบสุดๆคือพอบอกหำน้อยว่าน้ำตาไหลหำน้อยแม่งแทนที่จะซึ้งดันบอกว่าเอ้าป้าจะมาซึ้งอะไรผมก็แค่ทำตามหน้าที่ของทนายตั้มเอ้ยนี่แหละที่ชื่นใจตั้มไม่ได้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครแค่ทำเต็มที่ที่ควรทำมันบอกหัวใจตั้มว่าบริสุทธิ์จริงใจต่อวิชาชีพแค่ไหนรับแล้วก็ทำเต็มที่นี่แหละยอดทนายความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอีฉันเคยเขียนเรื่องนี้หลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้ถ้อยคำของทนายตั้มยืนยันได้ว่าเงินประกันตัวชัยพลวันนั้นไม่ใช่เงิน FC ผู้ใหญ่ใจดีอย่างที่มุนีเคยตั้งคำถามพาดพิงไปถึงทนายตั้มว่าทำไมไม่ถอนเงินจากมูลนิธิที่กลุ่มนางแคนาดาเคยโอนไปเข้าไปบริจาคโดยตั้งหัวข้อว่าช่วยลุงทำไมต้องใช้เงินผู้ใหญ่ใจดีประกอบกับลาเต้เองออกมาทวงบุญคุณชัยพลหลายครั้งว่ารอดคุกไม่ใช่เพราะยายแตนแต่เพราะฉันเพราะ FCยูทูบเบอร์ของชัยพลช่วยเตะชัยพลพ้นคุกวันนั้นที่เกิดเหตุยูทูบเบอร์คนที่ไปกับชัยพลและยายแตนเรารู้กันว่าใครวันนั้นตอนชัยพลโดนครูจับใครที่จับมือชัยพลไว้เราเห็นภาพว่ามียายแตนคนเดียวอีกคนที่ตามเข้าไปประกบทันทีคือทนายตั้มสิทธาและนับจากนั้นจะขึ้นฮอลงฮอเราจะเห็นทนายตั้มเห็นยายแตนตามตลอดถูกเบียดถูกชนถูกปะทะนักข่าวตะโกนถามตลอดเวลามีแต่สิทธากับยายแตนนี่อีฉันพูดถึงภาพความจริงๆไม่ได้หมายความว่าคนอื่นๆไม่ห่วงชัยพลนะคะเขาห่วงทุกคนพวก FC พวกยูทูบเบอร์ทุกสายแต่ไม่มีใครริษยาอิจฉายายแตนจนรับไม่ได้กับบทความที่อิชันเขียนขึ้นอิชันเขียนเพราะรับไม่ได้กับการด่าว่ายายแตนลับหลังในกลุ่มลับตามแชทไลน์ความจริงคนที่ไปถอนเงินแล้ววางประกันจนชัยพลรอดการคุมขังนั่นคือยายแตนไม่ใช่อีนกแสกใส่หน้ากากที่นั่งเปล่าๆอวดว่าช่วยเท่านั้นยังไม่พอยังจะทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกคุณเอาตาปลานิ้วไหนคิดว่าครอบครัวชัยพลทำร้ายชัยพลพูดแบบนี้มันดีแล้วหรือจบได้แล้วนะคะ
เรื่องเงินประกันจาก FC ผู้ใหญ่ใจดีเงินวางประกันคือเงินยายแตนกับชัยพลทำมาหากินสุจริตค่ะไม่ใช่เงินคนอื่นให้มาส่วนเรื่องโฉนดมีท่านผู้ใหญ่ใจดีมารอเซ็นให้จริงหากต้องใช้อันนี้เป็นเรื่องจริงที่ทุกคนรับรู้และซึ้งใจกราบขอบพระคุณแทนครอบครัววิภาที่ท่านเจ้าของโฉนดมีเมตตาณที่นี้ค่ะบุหลันบาลานสีซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับผู้โพสต์ได้แนบภาพนะครับเป็นแชทกับทนายตั้มนะครับซึ่งข้อความมีดังนี้มั่วครับป้าไปถอนเงินมาเตรียม 500,000 กับผมให้เอาโฉนดมารอแต่ศาลเรียกแค่นั้นเลยเอาเงินสดครับ 2.800,000 มั้งป้าหรือ 1.8 ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับข่าวดีลุงประกาศมุกดาหารเข้าตาเมื่อวาน6สิงหาคมตอนบ่ายมีเจ้าหน้าที่ลงกกอกด้วยรถตู้3คันมาเงียบมากนักข่าวก็ไม่รู้แสดงว่าคนละชุดกับคนทำคดีเดิมการไปใกล้บ้านพ่อแบมและบ้านแม่น้องกลายเป็นผลดีที่ทำให้พูดได้ว่าคดีนี้อัยการพิจารณาข้อเดียวคือลุงอยู่ในที่เกิดเหตุช่วงเวลาที่น้องหายตัวหรือไม่แม่น้องยืนยันหนักแน่นพร้อมญาติว่าอยู่สวนยางด้วยกันรวม7คนยินดีเป็นพยานให้ลุงจุดนี้เปลี่ยนไม่ได้เพราะลุงออกจากสวนเวลา 9:22 หลังน้องหายไปแล้วคือน้องหายตามประกาศก่อน9โมงลุงจึงไม่ใช่คนขโมยน้องไปพยานพ่อแบมจึงอ่อนลงประกาศมุกดาหารเป็นเอกสารราชการแม้ไม่มีในสำนวนอัยการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเองได้เลยประกาศนี้น่าจะถูกซ่อนหลังพบร่างน้องนานปีกว่าจึงไม่มีใครนำมาเปิดเผยแต่ก็มี FC พื้นที่คนหนึ่งแคปไว้ทันส่งมาให้เมื่อมกราคม64ผมลงเฟซ7มิถุนายนจากนั้นไม่มีทีวีหรือคนมีชื่อเสียงออกมาเล่นลุงเรื่องเวลาที่หายไปอีกเลยช่วงนี้มียูทูบเบอร์ช่วยลุงได้มากเช่นช่องชัย Channel มาดามลาเต้ปู่มุนีนำเรื่องลับชาย 3-4 คนนายหญิงนายแม่มาพูดทำให้ฝ่ายตรงข้ามของลุงออกอาการเป็นลมคดีบอสขับรถชนตำรวจตายทำให้ตำรวจกับอัยการขาดความน่าเชื่อถือวันนี้ตำรวจเอาอีกแล้วที่จับลุงทว่าอัยการสูงสุดท่านกำลังกู้ชื่อเสียงอยู่ท่านไม่ได้ส่งคดีดังซึ่งหลักฐานเอาผิดลุงมีแค่ 0% ต่อศาลแน่นอนผมยังยืนยันแนวคิดนี้หลายครั้งแล้วซึ่งต่างจากคนอื่นที่บอกถึงศาลอ่านข่าวดีแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคดีเครื่องดักฟังวงเล็บกล่องดำหยุดแถเพื่อเอายอดไลค์เถอะบอกเขาไปตรงๆว่ามึงกลัวความยุติธรรมกลัวไม่ต้องทนายคนอื่นมีชัดเจนกว่าด้วยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกโพสต์หนึ่งที่เกี่ยวกับกล่องดำนะครับซึ่งผู้โพสต์โพสต์ไว้ว่าคดีกล่องดำเจอตอดิอย่าอ้างโควิดนะแม่งไม่สุดจริงกลัวก็ไม่น่าจะทำแต่ทีแรกนับไปเท่าไหร่อ่ะคดีนี้ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์เหล่านี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนนะครับคนแรกบอกว่าทนายผู้รับผิดชอบตอบด้วยนานมากกล่องดำถัดมานะครับบอกว่าขอความจริงดีกว่าค่ะถัดมานะครับบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนทนายตามกล่องดำได้ไหมคะถัดมานะครับบอกว่าเพิ่งไปคอมเมนต์ถามมาเลยนะไม่รู้จะโดนบล็อกหรือเปล่าถัดมานะครับบอกว่ารอตามดูฝีมือค่ะถัดมานะครับบอกว่าคดีกล่องดำนานไปไหมถัดมานะครับบอกว่าอย่าถามถัดมานะครับบอกว่าเป็นทนายเรานะจบไปนานแล้วถัดมานะครับบอกว่าน่าจะตอใหญ่ด้วยนะเงียบเชียวถัดมานะครับบอกว่าคิดว่าป๊อตมากกว่านะคนจริงต้องไม่กลัวอะไรทนายตั้มชนยับผบ.ตร.ถัดมานะครับบอกว่าพรุ่งนี้อย่าลืมอุดหนุนมังกรเลข8ถัดมานะครับบอกว่าป้าไม่เชื่อว่าเจอตอนะยังคงเชื่อที่ทนายประกาศว่าต้องส่งหนังสือใหม่ถึงล่าช้าถัดมานะครับบอกว่าไม่ใช่เจอตอหรอกแค่เงียบเลยเงียบถัดมานะครับบอกว่าก็น่าคิดอยู่นะเงียบจริงๆถัดมานะครับบอกว่าจะจบยังไงคะกล่องดำ